ค่อยฟังเขาก็เลยสนใจก็เลยพามาเออโอเครวมภูมิแพ้จะเคยเป็นโอเคไหมครับนะพลังงานบริสุทธิ์จำนั้นแม่นภูมิแพ้กับไซมัสแล้วลุงทำไมเดี๋ยวนี้เปิด3วันนะครับผมต้องการทำทางด้านสิ่งแวดล้อมไงผมปกติเปิด5วันผมก็งงนี่5วันใช่ครับเพราะผมต้องการจะจัดเวลาไหนผมต้องเขียนหนังสือด้วยแล้วก็จะทำงานไปต่างประเทศทำอะไรเพราะว่าประเทศไทยคนไทยจะรับยากครับผมช่วยคนไทยมาตั้งแต่ปี42แล้วครับเรื่องฝนผมทำมาตั้งแต่ปี42เสนอไปรัฐบาลทุกรัฐบาลมีแต่ตัดตกไม่เคยเห็นเรื่องงานเขาไม่เชื่อไงเขาไม่เชื่อผมไม่ต้องให้เชื่อเพราะว่าเขาไม่มีหน่วยงานที่วิจัยเรื่องนี้ไม่เหมือนต่างประเทศนะเนี่ยประเทศเขามีหน่วยงานวิจัยเรื่องนี้เขาเอางานวิจัยเป็นหลักครับว่าวิจัยเป็นหลักผมบอกนี่เป็นองค์ความรู้ใหม่ครับไม่เหมือนงานวิจัยเลยครับเอาไม่เอาครับต้องมาวิจัยครับแต่ได้ถ้ามีคนเก่งๆก็ไปช่วยเรื่องฝนแล้งฝนอะไรได้นะได้แน่นอนครับนี่มันไม่มีงานวิจัยไปรอแต่งานวิจัยมันถึงซวยใช่ไหมครับเออไปเชื่องานวิจัยต่างประเทศหมดสุดท้ายแล้วก็ไม่มีอะไรแต่ธรรมชาติว่าข้อมูลประสาทของโลกเราของโลกเราจะแย่ใช่สุดท้ายแล้วมันจะตายทั้งประเทศนั่นคนที่ทำงานท้าทายแบบทำไม่ได้ให้ปรับเลย เห็นตัวหนังสือผมท้าขนาดนั้นถ้าทำไม่ได้ให้ปรับไม่ต้องคิดจะเงินครับผมต้องเรียกร้องอะไรด้วย นั่นโอ้ไปนั่งคิดหาอะไรอย่างเงี้ยเสียดายทำไม่ได้ตามข้อเสนอมีเงื่อนไขของเวลาด้วยให้ปรับด้วยยังไม่เอานี่แหละคือคนเกิดก่อน บ้านเมืองทั้งซวยเขาไปตรงนี้แล้วลูกหลานเด็กเล็กมาเป็นต่อไปก็เป็นทาสต่อไปก็เป็นโจรใช่ไหมฮะบอกก็ไม่มีงานทำนะก็เป็นโจรต่อแล้วฆ่ากันเอง เห็นไหมครับจะกินอะไรต่อใช่ไหมครับก็เพราะมาจากผู้ใหญ่ผมไม่เห็นบอกว่าผู้ใหญ่ลดอำนาจผู้ใหญ่โง่อย่างเดียวที่มันตายก่อนไปแล้วมันปลูกฝังความโง่หมดพวกนี้มันตายไปแล้วนะก็ตอบโยงใหญ่ขึ้นมาโดยสร้างระบบขึ้นมานู่นนี่นั่นไปใช่ไหมครับแล้วก็อาจจะบางทีทั้งปีผมไม่ได้หรอกหายใจไม่ทันมานี่หายใจไม่ออกมานี่ใช่ไหมครับเจอกันแต่ละครั้งกับผมเนี่ยแล้วมันตัวประจักษ์ชัดๆเนี่ยเด็กๆไปงานแค่ไหนหมดเนาะครับแข็งแรงตอนเล็กก็กินข้าวได้เยอะเลยครับงานสุดท้ายได้เห็นไหมเมื่อก่อนนี่กินข้าวไม่ได้ก็พามาหาลุงโอ้เดี๋ยวนี้กินข้าวได้เยอะคนโตแข็งแรงครับงานสองมือเปล่าคนหมดแต่หรือเป็นพวงอย่างเดียวเขายังเรียนหนังสือไม่เคยเก่งเดี๋ยวไปเร่งรัดเขามาฮะความเก่งเดี๋ยวต้องเรียนเร่งรัดเดี๋ยวจะเสียคนนะไปตามบทบาทนี้เราจะพยายามตะล่อมให้อยู่ในสายตาเราให้อยู่ในคำพูดคำจาของเราอย่าไปรูปแบบบังคับอันตรายนะครับตอนนี้ทุกคนมันมีทางออกมือถือระวังให้ดีมันจะหลบมุมไม่พูดหรอกถ้าเป็นผู้ใหญ่พ่อแม่มันก็ไม่เคยหลบเถียงต้องแบบต้องมีศิลปะในการใช้ทักษะสูงมากนะเรียนรู้ทุกวันในสาวไปมันยุคเราพ่อแม่เราบีบมานู่นนี่เรารับได้ลูกนี้เราบีบลูกเขารับไม่ได้นะเขารับไม่ได้เข้าใจในวัยในข่าวเลยครับวันนี้มาเจ็บหัวข่าวมาด้วยอ
พฤหัสศุกร์เสาร์ลุงก็ใช้เวลาเขียนหนังสือด้วยใช่ไหมฮะแล้วก็ทำเรื่องสิ่งแวดล้อมด้วยผมเสนองานไปต่างประเทศครับดีสบายได้แน่นอนครับที่เสร็จครับโหจะเป็นอย่างนั้นได้นะลุงจะได้รับรางวัลอาจจะเป็นรางวัลโนเบลนะเพราะเฮอริเคนมันทำความเสียหายมหาศาลผมเสียดายที่รัฐบาลไทยมองไม่เห็นคุณค่าเนี่ยเป็นคุณค่ามหาศาลเลยที่ช่วยประเทศได้นี่ผมจะไปสไลด์หิมะพุ่งลงเหนืออยู่แล้วเนี่ยไม่ได้เกิน1ตุลาติดตามเฟซครับก็จะไลฟ์สดมาให้ดูครับว่าจะทำได้ไหมคนคนนี้สไลด์ไม่หยุดฝนนี่ทำได้แล้วแน่นอนอืมครับโอ้ถ้าหยุดฝนไม่หยุดช่วงนั้นนี่เด็กก็ไม่ได้ออกแน่นะลุงเขาบอกเขาแน่มากกว่าครับป้าเรารู้มันคืออะไรแต่กระโตกกระตาไปทำไมครับแต่เดี๋ยวไปก็ไปสิรางวัลไม่สนอยู่แล้วนะใช่ไอ้ย่องย่องเชื่อจูชาไม่สนเพราะเรารู้ว่าเราคือใครครับเราทำอะไรได้ทำไม่ได้เราต้องพูดจาชัดเจนอยู่แล้วเราจะไปไม่ตกกระทำไมนะสังเกตดูจะหายปวดพับปึ๊บก่อนปึ๊บถามว่าเฮงเขาสนใจมีก็เขาจดไปว่าทุกวันที่แรกของเดือนลุงจะบรรยายที่นี่แกจดลงไว้แล้วแกอยากจะมาแกก็สนใจจะมาฟังสนใจมาฟังของดีของดีโหลูกแกเป็นหมอทั้งสองคนใช่ครับทีนี้คนโตก็ไปบวชจบเป็นหมอเหมือนกันแหละอยู่ก็ไปบวชตั้งใจบวชให้พ่อแม่ละเพราะไม่มีครอบครัวบวชทีนี้ก็ไม่ศึกเลยบวชไม่ศึกอยู่ที่อุดรแต่คนเล็กเนี่ยยังเป็นแพทย์อยู่เป็นหมออยู่ไม่ธรรมดาเลี้ยงลูกเป็นหมอไม่ธรรมดาครับเห็นครูนะไม่ธรรมดานะการทำงานจนเกษียณเนี่ยเมื่อ2ปีที่แล้วตอนเกษียณตอนอายุ73คือเจ้าของไม่ให้ออกคือร่วมก่อตั้งบริษัทมากับเจ้าของยุคแรกเลยแต่ก็ขอเกษียณหลายครั้งแล้วก็ไม่ไหวเจ้าของก็ไม่ให้ไม่ออกจนกระทั่งไม่ไหว73แล้วอยากจะพักแล้วพักไปดิเอ๊ะอ่ะให้คะแนนตัวเองเลยแล้วผมขอเพิ่มตรงแขนนี้อีกหน่อยครับจริงๆก็จะมีเป็นจิ้มตำแหน่งที่ปรึกษาครับบริษัทจะเล่นจนตายนั่นโดยปกติแล้วถ้าคุณทำจะทำงานนะครับไม่ต้องทำอะไรเลยครับแต่ก็ตัดเป็นรายจ่ายเลยครับใช่ไหมล่ะครับเดือนละ25,000-30,000ครับนี่แกไปขอเกษียณครั้งสุดท้ายเนี่ยเจ้าของแกก็อ่ะให้มาแค่เดือนละครั้งก็ได้มาเดือนละครั้ง2ครั้งก็ได้แกบอกแกทำไม่ได้หรอกเพราะว่ามาเดือนครั้ง2ครั้งแต่ว่าเขาให้เงินเดือนเต็มอย่างเงี้ยแกไม่เอาเลยนั่นแหละ
เองครับครับจบข่าวเลยครับจบข่าวเลยเป็นคำฮิตนะครับครับประเมินเรื่องกี่เปอร์เซ็นต์ว่าก็ไม่ต่ำกว่า 90% เลยครับโอเคครับอ่ะโชคดีปลอดภัยอย่าลืมขอครับเวทครับ